าการปฏิบัติธรรมบานพอประจำปี ก็จบลงไปแล้วอีกประมาณ350กว่าวันก็จะเริ่มต้นใหม่อันนี้350กว่าวันนี้ขอให้มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการทำความเพียรในการสำรวมกายสำรวมวาจาในการดูแลจิตใจของตนไม่เปิดโอกาสให้มารเข้ามาครอบงำจิตใจในกุศลบายในการปกป้องจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วอย่าพึ่งเลี้ยงมันไว้อย่าพึ่งต้อนรับอย่าพึ่งยินดีกับมันจะห้ามให้มันเกิดทีเดียวก็ยากคอยเป็นคอยไปแต่ระหว่างที่มันยังเกิดอยู่บ้างอย่าพึ่งยินดีมันเลยอย่าพึ่งปรุงแต่งด้วยความพอใจในกิเลสเพราะนั้นคือกรรมใหม่ถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมากรรมเก่าเราก็ค่อยๆชำระไป ในเรื่องของสิ่งคุณงามความดีทั้งหลายเราอ่านพุทธประวัติเราอ่านเราฟังเราเห็นคุณธรรมคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีคุณธรรมแม้แต่ข้อเดียวที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราไม่ได้มัน นี่ก็คืออานิสงส์ของการเกิดเป็นมนุษย์จิตใจชีวิตของเราเป็นภาชนะในภาชนะนี้เราจะใส่อาหารขยะก็ได้ใส่อาหารมีวิตามินมีโปรมีประโยชน์ต่อชีวิตเราก็ได้จิตใจก็เป็นภาชนะเช่นเดียวกันอย่าเอาของขยะเข้าไปใส่แต่ว่าให้พยายามมุ่งมั่นในสิ่งดีสิ่งงามเมื่อสิ่งดีสิ่งงามเกิดขึ้นตรงไหนไม่ว่าในตัวเราไม่ว่าในคนอื่นให้เรารับทราบด้วยความชื่นชมอนุโมทนาความอนุโมทนาในความดีของตัวเองและของคนอื่นจะเป็นแหล่งความสุขที่ไม่มีวันเหือดแห้งได้ในเดียวกันให้เราระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณอยู่เสมอจนถึงขั้นที่ต้องการตอบแทนบุญคุณเรียกว่ากตัญญูแล้วกตเวทีอยู่ด้วยกันในความกตัญญูความกตเวทีเป็นแหล่งความสุขในชีวิตเราที่ไม่มีวันเหือดแห้งเหมือนกันนั้นให้เราเจริญสติแล้วก็เผลอแล้วก็หลงบ้างก็ให้อภัยตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนตุ๊กตาล้มลุกถึงจะล้มร้อยครั้งถ้าลุกร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะแล้วก็คอยเป็นคอยไปอย่าท้อแท้ให้มันสม่ำเสมอต่อเนื่องการปฏิบัติในรูปแบบแต่ละวันถึงจะไม่มากบางวันจะไม่สบายบางวันจะมีกิจธุระมากแต่ทำบางเล็กน้อยแต่แค่หานาที10นาทีอย่างดีกว่าไม่ทำซะเลยบางครั้งเราโอ้ยวันนี้วุ่นวายวันนี้มันนั่งมาคงไม่เอานั่งสักห้านาทีบางคนโอ้มันจะเกิดประโยชน์อะไรห้านาทีบางทีห้านาทีนั่งต่อซะ10นาที20นาทีแต่เราทำให้เป็นขอวัดปฏิบัติอย่างน้อยเช้าครั้งเย็นครั้งก่อนนอนให้จิตใจเรา
ผ่อนคลายสงบด้วยเมตตาภาวนาคือเราหลับด้วยอารมณ์ไหนเราก็จะตื่นด้วยอารมณ์นั้นถ้ากำลังไม่พอใจตัวเองกำลังโกรธหูใจทำอะไรอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งคิดว่าหลับแล้วปิดสวิตช์พรุ่งนี้เอาใหม่เพราะว่ามันจะต่อเนื่องให้ชำระก่อนนอนดีกว่าถ้าหากว่าเรามีเรื่องทะเลาะมีเรื่องไม่พอใจกับคู่ครองกับลูกนะฮะชำระก่อนนอนให้ขออภัยซึ่งกันและกันในชีวิตครอบครัวอย่าให้มีคำว่าแพ้กับชนะไม่ต้องแพ้กันไม่ต้องชนะกันให้เรา สูงมากว่าปัญหามันอยู่ที่นี่นะอัตตวารูปาทานใช่ไหมอัตตาตัวตนถ้าเราเห็นโทษของตัวนี้เห็นทุกข์ของตัวนี้นะการลดอัตตามันจะยากที่มันลดอัตตายากเพราะว่าเรายังบูชามันยังเชิดชูมันยังพอใจมันแต่เราเห็นโทษเห็นทุกข์ของมันก็ค่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆท่านให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นอยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันช่วยกันสร้างชีวิตที่ดีงามครอบครัวที่ดีงามชุมชนที่ดีงามประเทศชาติที่ดีงามด้วยการกว่าการมุ่งมั่นในทานในศีลในภาวนาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน